วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอากาศสดใสกษัตริย์อาเธอร์ได้ออกไปล่าสัตว์พร้อมกับเหล่าอัศวินของพระองค์พวกเขาเหล่านั้นได้ขี่ม้าห้อตะบึงไปในป่าอย่างรวดเร็วเพื่อตามไล่ล่าสัตว์ที่เป็นเป้าหมายมีเสียงเป่าแตรดังตามมาจากทางด้านหลังของพวกเขาและท่ามกลางความร้อนแรงของการออกตามล่ากษัตริย์อาเธอร์ก็ได้ออกห่างจากกลุ่มอัศวินของพระองค์จนกระทั่งพวกเราอัศวินหายไปจากสายตาตอนนี้กษัตริย์อาเธอร์พบว่าตัวเองอยู่ในส่วนมืดอับของป่ามีหนองน้ำอันมืดมิดอยู่ข้างหน้าและได้พบกับศัตรูของพระองค์ที่นั่นนั่นคืออัศวินชุดดำชักดาบออกมาท้าดวลกับกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ได้นำดาบมาด้วยในวันนี้การที่จะขาดทันในเวลานี้ง่ายเกินไปสำหรับฉันอัศวินชุดดำบอกกับกษัตริย์อาเธอร์และพูดต่อไปว่าฉันรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีเกียรติในตัวเองอย่างสูงจะมาตายโดยที่ไม่ได้สู้ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นในศักดิ์ศรีท่านจนเกินไปฉันจะให้ปริศนาแก่ท่านให้เวลา3 วันในการไขปริศนาเมื่อสิ้นสุด3 วันฉันจะรอท่านอยู่ณที่แห่งนี้ท่านต้องกลับมาพร้อมคำตอบปริศนาที่ถูกต้องถ้าท่านแก้ปริศนาได้ฉันสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านอีกแต่ทำไมฉันจะฆ่าท่านและสวมมงกุฎแต่งตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษแทนท่านกษัตริย์อาเธอร์ไม่มีทางเลือกจำต้องยอมรับข้อเสนอนี้ถ้าอย่างนั้นภายใน3 วันท่านต้องกลับมาที่หนองน้ำแห่งนี้พร้อมคำตอบสำหรับปริศนาที่ว่าผู้หญิงต้องการอะไรมากที่สุดอัศวินชุดดำพูดจบก็ควบม้าจากไปกษัตริย์อาเธอร์ได้เดินทางกลับวังและระหว่างทางได้พบกับผู้หญิงมากมายตามตลาดหมู่บ้านและเมืองต่างๆกษัตริย์อาเธอร์ถามผู้หญิงที่พบเจอถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดผู้หญิงแต่ละคนมีคำตอบที่แตกต่างกันคนหนึ่งต้องการความงามอีกคนต้องการมีสุขภาพที่ดีบางคนอยากมีลูกและอีกคนอยากมีความรักเมื่อได้ฟังคำตอบที่แตกต่างกันจำนวนมากมายกษัตริย์อาเธอร์ก็ตระหนักว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่จะไปตอบกับอัศวินชุดดำได้จนเวลาร่วงไปเข้าถึงวันที่3กษัตริย์อาเธอร์ได้เดินทางออกจากวังไปยังหนองน้ำใจกลางป่าอันมืดมิดที่ได้สัญญาไว้กับอัศวินชุดดำก่อนจะถึงที่หมายในเวลาไม่นานพระองค์ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคลุมสีแดงยืนอยู่ข้างทางที่ต้องผ่านไปเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นถนัดตาก็เห็นว่านางเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดเป็นที่สุดเท่าที่พระองค์เคยเห็นนางมีศีรษะล้านไม่มีผมสักเส้นอยู่บนหัวมีแผลที่เน่าเปื่อยอยู่บนแก้มมีนิ้วมือที่คดงอและมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากร่างกายของนางเมื่อหญิงสาวเห็นกษัตริย์อาเธอร์ที่มีหน้าตาเศร้าหมองเศร้าส้อยก็ถามว่าทำไมพระองค์ถึงได้เศร้าโศกเช่นนี้มีสิ่งใดทำให้ทุกข์ใจหรือกษัตริย์อาเธอร์เล่าเรื่องอัศวินชุดดำและปริศนาของเขาให้เธอฟังหม่อมฉันรู้คำตอบเพคะเธอบอกเมื่อฟังจบ
โอ้ได้โปรดบอกคำตอบให้ฉันรู้ด้วยเถิดกษัตริย์อาเธอร์ร้องขอเธอยิ้มและพูดว่าหม่อมฉันจะบอกแต่พระองค์ต้องสัญญากับหม่อมฉันก่อนว่าพระองค์จะต้องให้เหล่าอัศวินคนใดคนหนึ่งของพระองค์แต่งงานกับหม่อมฉันกษัตริย์อาเธอร์มองดูผู้หญิงคนนั้นด้วยสีหน้าที่ซีดเซียวคิดในใจจะขอให้อัศวินของพระองค์แต่งงานกับผู้หญิงที่มีหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดเช่นนี้ได้อย่างไรแต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องตอบตกลงไปหญิงสาวโน้มตัวเข้าไปหาและกระซิบที่หูของกษัตริย์อาเธอร์ด้วยคำพูดสองสามคำพระองค์ก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้จริงๆกษัตริย์อาเธอร์ได้เดินทางต่อไปจนถึงหนองน้ำอัศวินชุดดำได้รออยู่ตามที่ได้บอกไว้พอกษัตริย์อาเธอร์มาถึงก็ถามว่าท่านรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือไม่กษัตริย์อาเธอร์ยิ้มและกล่าวว่าผู้หญิงต้องการทำสิ่งที่พวกเธอต้องการมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดนี่คือคำตอบที่ถูกต้องอัศวินชุดดำบอกพร้อมกับนำม้าวิ่งควบออกไปกษัตริย์อาเธอร์กลับมายังวังของพระองค์ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเมื่อกลับมาถึงวังก็รับสั่งให้เราอัศวินมาเข้าเฝ้าพระองค์บอกกับเราอัศวินเกี่ยวกับอัศวินชุดดำกับปริศนาของเขาและหญิงสาวอัปลักษณ์ที่ช่วยให้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอพระองค์ร้องขอเราอัศวินสักคนหนึ่งให้ไปแต่งงานกับเธอเราอัศวินต่างเงียบและมองหน้ากันด้วยความสับสนฉันมีขู่มาแล้วอัศวินคนหนึ่งกล่าวขึ้นและก็มีคำกล่าวปฏิเสธออกมาจากเราอัศวินทั้งหลายมีเพียงอัศวินชื่อว่าจอนเพียงผู้เดียวได้บอกกับกษัตริย์อาเธอร์ว่าหม่อมฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงที่หน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดผู้นั้นเองในเวลาต่อมาเราอัศวินได้เดินทางออกจากวังเข้าไปในป่าเพื่อไปรับหญิงอัปลักษณ์เข้ามาในวังและเมื่อเจอกับเธอในป่าจอนได้คุกเข่าขอแต่งงานกับเธอเย็นวันเดียวกันนั้นงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในพระราชวังแต่มันเป็นงานแต่งงานที่น่าเศร้าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจอนเป็นหนุ่มน้อยที่หล่อเหลาสง่างามแต่ผู้เป็นเจ้าสาวกลับมีหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดเป็นอย่างมากงานเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนคู่บ่าวสาวถูกส่งตัวขึ้นไปที่ห้องหอของพวกเขาจอนนั่งอยู่บนเตียงกุมมือตัวเองไว้ก้มหน้านิ่งด้วยเขารู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ต้องเจอต่อไปในคืนนี้ทันใดก็มีสัมผัสมืออ่อนนุ่มวางอย่างอ่อนโยนลงบนบ่าของเขาและได้มีเสียงอันไพเราะพูดขึ้นว่าสามีของข้าทำไมท่านถึงไม่มองมาที่ฉันกันล่ะมัวแต่ก้มหน้าเศร้าสร้อยอยู่แบบนั้นทำไมกันเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นจึงได้หันกลับไปมองทางด้านหลังตามเสียงที่ได้ยินแล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามีหญิงสาวผมสีทองและสวยงามมากยืนอยู่ข้างหลังเขาหญิงสาวกล่าวขึ้นว่าฉันคือผู้หญิงที่หน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดคนนั้นที่ท่านยอมแต่งงานด้วยฉันถูกหมอผีผู้น่ากลัวสาปแช่งให้มีรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์น่าเกลียดและเมื่อท่านได้แต่งงานกับฉันสิ่งนั้นทำให้สามารถขจัดคำสาปแช่ง
ให้หายไปได้ครึ่งหนึ่งหญิงสาวสวยบอกเขาและได้กล่าวต่ออีกว่าภายในเวลาหนึ่งวันฉันจะเป็นคนอัปลักษณ์น่าเกลียดครึ่งวันและเป็นหญิงสาวที่สวยงามอีกครึ่งวันท่านต้องเลือกว่าเวลาไหนเมื่อไรที่ฉันควรจะเป็นหญิงอัปลักษณ์น่าเกลียดและเมื่อไรฉันควรจะเป็นหญิงสาวที่สวยงามจอห์นถอนใจและพูดว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาเช้าตอนที่ฉันต้องไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับอัศวินคนอื่นๆนอกวังและเธออยู่ในวังฉันขอให้เธอเป็นหญิงที่อัปลักษณ์น่าเกลียดแต่ตอนเย็นเมื่อเราขึ้นห้องนอนด้วยกันฉันขอให้เธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามหญิงสาวกล่าวขึ้นว่านั่นไงท่านต้องการให้ผู้คนที่อยู่ในวังอยู่ห่างจากฉันเพราะความอัปลักษณ์น่าเกลียดของฉันและฉันคงจะไม่มีเพื่อนต้องอยู่อย่างเงียบเหงาคนเดียวภายในวังที่กว้างใหญ่นี้จอห์นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาเช้าให้เธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามและในช่วงเวลากลางคืนเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันให้เธออัปลักษณ์น่าเกลียดถ้าอย่างนั้นท่านคงจะรังเกียจไม่อยากมาเข้าใกล้แล้วแต่ต้องตัวฉันใช่ไหมล่ะหญิงสาวร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเมื่อได้ยินสิ่งที่หญิงสาวพูดออกมาและร้องไห้สะอึกสะอื้นจอห์นบอกออกไปว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันอยากจะสวยงามเวลาไหนและอัปลักษณ์เวลาไหนเธอก็เลือกตามที่เธอต้องการได้เลยหญิงสาวยิ้มแล้วกล่าวว่าขอบคุณขอบคุณท่านมากด้วยคำที่ท่านได้บอกกับฉันมันได้ลบคำสาปแช่งที่ฉันได้รับออกไปจนหมดแล้วจากนี้ไปฉันจะเป็นหญิงสาวที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นจอห์นและหญิงอัปลักษณ์ที่กลายเป็นหญิงสาวที่สวยงามจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหญิงสาวเธอได้ทำสิ่งที่เธอต้องการและจอห์นเองเขาก็ได้ทำในสิ่งที่หญิงสาวต้องการเช่นกัน